กราบนมัสการค่ะมีคำถามค่ะว่าขณะที่เราปฏิบัตินั่งภาวนาแล้วเกิดเวทนาขึ้นมาเราเห็นเวทนาอันนั้นเรารู้สึกตัวแต่เวทนาเมื่อแก่กล้าขึ้นเราทนไม่ได้เราจะขยับบางขณะก็รู้ตัวบางขณะก็ไม่รู้ตัวแบบนี้เราปฏิบัติโดยการขยับบ้างไม่ขยับบ้างถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะอาตมาว่าอยู่ที่เราได้เรียนรู้ไหมนะคือมันเป็นคำถามแบบหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าอยู่หมายถึงว่าคำถามเนี้ยเป็นคำถามคลาสสิกมากนะเจ็บแล้วต้องทำยังไงต้องทนดีไหมหรือขยับแบบไหนถูกแบบไหนผิดอะไรอย่างนี้นะอาตมาก็เคยมีคำถามแบบนี้นะเอ๊เคยถามหลวงตาเวลานั่งแล้วมันเจ็บนี่ต้องทนไหมครับบางทีท่านก็บอกว่าทนไปเลยดูที่ที่สุดของความเจ็บมันอยู่ตรงไหนบางทีท่านก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้ฝึกให้เอาเจ็บฝึกให้เอาตัวรู้ให้รู้สึกตัวถ้ามันเจ็บมากๆก็เปลี่ยนท่าให้มันสบายมันจะได้รู้ตัวคือจริงๆแล้วมันไม่มีคำตอบตายตัวที่ถูกในเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าตอนนั้นเราต้องการจะศึกษาอะไรหรือว่าเราต้องการที่จะฝึกความรู้สึกตัวให้มันเป็นปกติของชีวิตเนี่ยเราสมมติเรานั่งสร้างจังหวะนี้เรานั่งสร้างจังหวะไปเรื่อยๆพอมันเจ็บเนี่ยไม่ได้แปลว่าเจ็บปั๊บเราต้องเปลี่ยนทันทีนะแต่เราต้องรู้เราต้องฝึกที่จะรู้สึกว่าตอนนี้สมมติว่าเราอยากเรียนรู้ตกลงความเจ็บมันเป็นไงลองศึกษามันดูก็ได้นั่งสร้างจังหวะไปแล้วลองดูว่าตอนนี้มันเจ็บไหมมันยังไม่เจ็บก็รู้สึกตัวไปนะแล้วพอมันเริ่มเจ็บเนี่ยลองสังเกตดูว่าเราทนได้ไหมถ้าเราทนได้ลองทนไปก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเริ่มเจ็บนิดนึงก็เปลี่ยนเลยแต่ไม่ได้เปลี่ยนด้วยความรู้ตัวนะเปลี่ยนไปตามสัญชาตญาณซึ่งการเปลี่ยนตามสัญชาตญาณเนี้ยไม่ได้ผิดในความเป็นมนุษย์แต่ปัญหาคือเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้พัฒนาเรื่องสติเราแต่ตอนที่เราทำอันเนี้ยถ้ามันเจ็บก็ลองดูว่าเจ็บแต่ทนได้ไหมถ้าทนได้ลองทนก่อนแล้วเราจะเริ่มเห็นว่ามันจะชวนเราอยู่เรื่อยๆนะว่าเดี๋ยวก็ให้ลองเปลี่ยนนะบางทีนะมันยังทนได้อยู่แต่ความกลัวเอ๊ะถ้านั่งนานจะเป็นอัมพาตไหมมันจะทำอันนั้นไม่ได้ไหมจริงๆแล้วความเจ็บทนได้แต่ความกลัวทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนเนี่ยเราหลงไปในความคิดผิดไหมไม่ผิดแต่เราต้องเรียนรู้มันถ้ายังไม่เห็นมันก็ยังไม่ได้เรียนรู้พอเห็นแล้วอยากเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ก็ลองดูเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงก็ศึกษาดูว่าพอเปลี่ยนแล้วความเจ็บมันหายไปไหมเกิดขึ้นใหม่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้มีผิดมีถูกนะแต่บางคนก็ใช้โอกาสในการเจอความเจ็บปวดแบบนี้อยากจะศึกษาเหมือนที่อาตมาบอกหลวงตาเคยบอกศึกษาดูที่ที่สุดของความเจ็บมันเป็นยังไงเพราะมันก็มีนะสภาวะที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราฝืนสิ่งที่เราทนไม่ได้มากๆจนกระทั่งสิ่งที่เราทนไม่ได้อะมันพ่ายแพ้ต่อความมีความตั้งมั่นของสมาธิเราความเจ็บอยู่ดีก็หายปึ๊บเป็นปิดทิ้งเลยเกิดจากความปิติสุขสบายจิตใจตั้งมั่นขึ้นมาก็มีแต่ถามว่าคนที่ทำแบบนั้นได้อะเขาทำแบบนั้นทุกครั้งไหมก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะเขาเรียนรู้มันอ๋อเรียนรู้เพื่อให้เห็นว่าแบบนี้ก็มีแล้วหลังจากนั้นเวลามันเจ็บเขาก็เรียนรู้ว่าเออแต่ร่างกายมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำแบบนั้นตลอดนะบางครั้งพอมันเจ็บเราก็ควรจะเปลี่ยนเพื่อบำบัดทุกข์ที่เกิดกับกายเพราะร่างกายเนี้ยเราต้องเรียนรู้ว่ามันเป็นทุกข์แบบนี้มันก็ต้องช่วยมันนะต้องเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเวลาฝึกเนี้ยถ้าโยมเจ็บเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนด้วยความรู้ตัวแล้วก็สังเกตด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคเนาะคำถามต่อไปกราบขอบพระคุณค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะขออนุญาตถามค่ะที่พระอาจารย์อธิบายให้ทำมาเนี่ยความสุข4ระดับสุขไหมคะก็มีระดับที่ผัสสะระดับความเมตตากรุณาระดับสมาธิแล้วก็ระดับการตื่นรู้ทีนี้หนูขอเรียนถามว่าไอ้4ระดับเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะรับรู้กับมันได้ทั้ง4ระดับแล้วก็ถ้าเรารับรู้กับมันทั้ง4ระดับเนี่ย
หมายถึงว่าเราก็จะรู้เหตุปัจจัยว่าถ้าทําแบบไหนเราจะได้อะไรไม่ใช่ว่าให้เราจําเป็นมั้ยว่าที่เราจะต้องหนีผัดอย่างเช่นเรารู้ว่าผัดสะใช่มั้ยคะอย่างผัดสะไหนที่ทําให้เกิดความสุขสะไหนที่ทําให้เกิดความทุกข์ผัดสะที่ทําให้เกิดความสุขบางทีเราก็เหมือนกับว่าอันนี้ทําให้เกิดความสุขเราก็เหมือนเราก็นํามันมาอะไรที่ทําให้เกิดความทุกข์เราก็เหมือนกับว่าเราก็หลีกเลี่ยงมันหรือว่าไม่จําเป็นจริงเราก็ไม่ชนหรือไม่โดนมันแล้วก็ทีนี้ถ้าเผื่อเพราะว่าผัสสะเนี่ยมันก็กระทบทั้งวันเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเราสามารถจริงๆเราก็สามารถที่จะเลือกได้บ้างที่บางผัสสะที่เราว่าแล้วเราเกิดความสุขหรือว่าผัสสะไหนแล้วที่มันเกิดความทุกข์เราก็เลี่ยงได้ในบางผัสสะแต่บางผัสสะมันก็เลี่ยงไม่ได้ถูกมั้ยคะทีนี้มันแปลงความเมตตากรุณาเนี่ยถ้าเผื่อเราทํามันก็เหมือนให้อาหารแก่จิตเราจิตเราก็จะได้พลังหรือได้ความชุ่มชื้นชื่นบานขึ้นมาส่วนไอ้สมาธิเนี่ยตอนห่วงเราทําเราก็ได้พลังมาอีกแบบนึงส่วนการที่จิตตื่นเบิกบานเนี่ยถามว่าไอ้ตรงเนี้ยเราบางทีเราไปทําให้มันเกิดจริงๆมันก็ไม่ถึงกับแต่ว่ามันจะเหมือนกับว่าได้ด้วยตัวเค้าเองที่เค้าเรียนรู้สิ่งนั้นถูกมั้ยคะแล้วทีนี้ว่าถ้าเผื่อเราจําเป็นไว้ที่ว่าเฮ้ยบางผัสสะนะเราจะต้องไม่ต้องไปซื้อของหรือไม่ต้องทําอะไรเพื่อที่ว่าเราหลีกเลี่ยงตรงนี้หรือว่าหักดิบมันไปเลยเราจําเป็นต้องทําอย่างนั้นมั้ยแต่ว่าตัวหนูเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เผชิญกับความจริงทุกอันสิแล้วเราก็รู้ว่าแล้วมันก็จะรู้ลู่ทางว่าอีจิตนี้มันชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้หรือว่ายังไงพระอาจารย์ใช่ถูกแล้วคือการที่เราไม่ได้ควรจะชีวิตโดยการเอาตัวเองไปจมอยู่ในความทุกข์ทางผัสสะนะพุทธเจ้าก็ได้บอกให้ทําแบบนั้นนะพุทธเจ้าสรรเสริญว่าการทําชีวิตให้มันมีความพอดีอ่ะควรเวลาพระสงฆ์ไปหาที่ภาวนาท่านก็ไม่ได้ท่านก็บอกว่าให้ไปหาที่ที่มันมีความสัปปายะนะใช่ไหมคือไม่ได้ให้เราวิ่งหนีมันนะไม่ได้ให้เราทรมานตัวเองแต่ว่าอย่าเป็นทาสมันแล้วก็อย่าคิดว่าผัสสะเป็นทั้งหมดของความสุขเพราะว่าคนในโลกจำนวนมากจะถ้าไม่ได้คำนึงถึงความลึกซึ้งอะไรในชีวิตเนี่ยเขามักจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ความสุขในแบบที่หยาบที่สุดเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ผิดถ้าเกิดว่าจะมีสิ่งนั้นแต่ไม่ถูกถ้าไปจมอยู่ในสิ่งนั้นแล้วออกไม่ได้เพราะมันจะนำมาซึ่งความทุกข์ดังนั้นเราก็ไม่ได้คำสอนแบบนี้ก็ไม่ได้บอกว่าให้เราต้องทิ้งความสุขแบบโลกแต่ต้องไม่เป็นทาสมันและในตอนที่เรายังเป็นทาสมันอยู่แล้วออกมาเป็นอิสระจากมันไม่ได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะสัมพันธ์กับมันเพื่อไม่ให้มันสร้างความยึดติดให้เรามากจนเกินไปต่อไปเรื่อยๆอย่างเดียวนึกออกไหมคือต้องใช้มันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สมมติว่าเราคิดว่าโอ๊ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องห้ามไปกินร้านอาหารอร่อยนะแต่ว่าเราต้องไม่เป็นทาสว่าต้องอร่อยเท่านั้นฉันถึงจะกินสมมติเราเป็นคนมีอาจจะกินพอสมควรเราก็ลองเปลี่ยนไปใช้ชีวิตหลากหลายแบบก็ได้ลองเปิดชีวิตตัวเองให้กว้างขึ้นลองคลายความยึดติดว่าฉันจะต้องเสพแต่สิ่งดีๆแบบนี้เท่านั้นลองไปเรียนรู้สิ่งที่มันลำบากบ้างทำไมการลำบากทางร่างกายร้อนบ้างเนี่ยทนได้ไหมหนาวบ้างทนได้ไหมเปียกฝนบ้างทนได้ไหมอยู่สบายแล้วลองไปอยู่ไม่สบายบ้างอยู่ได้ไหมให้ชีวิตเรามันมีการเรียนรู้แต่ไม่ได้ต้องทิ้งเพราะว่าฉันรังเกียจความสุขนะไม่ใช่นะความสุขมีได้แต่อย่าเป็นทาสมันแต่ถ้าเราไม่สังเกตเรามักจะเป็นทาสของความสุขค่ะหมายถึงว่าเราจะต้องหมายถึงว่าไอ้อันที่เราเสพแล้วสุขเนี่ยบางทีเราลองไม่มีมันบ้างอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่าลองหันไปอันที่ไม่ดีบ้างอยู่ที่ความยึดติดของเราอ่ะถ้าเรายึดติดมันมากก็ลองไม่ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะหลุดออกจากความยึดที่มีในใจได้สิ่งนั้นแหละคืออัตตาเราถ้าเราขาดมันไม่ได้นะลองขาดจากมันดูลองขาดจะมาดูแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วนะเราต้องการที่จะศึกษาว่าชีวิตเราอ่ะมันเป็นธาตุสิ่งต่างๆแล้วเราเป็นธาตุสิ่งต่างๆเพราะอะไรเราก็จะเห็นว่าสมมุติเราอยากเราชอบกินอาหารอันเนี้ยสมมุติว่าเราชอบกินสปาเกตตี้อย่างเงี้ย
ถ้าเราเห็นสปาเกตตี้มาวางตรงหน้าเราแล้วเราอยากกินมากๆถ้าเราไม่กินเนี่ยเราถึงจะเห็นกระบวนการของการบีบคั้นในใจเราว่ามันทำงานยังไงมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากินเลยเราจะทำสิ่งนั้นไปตามอัตโนมัติเลยเราก็จะได้เรียนรู้บางอย่างนะแต่น้อยๆแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเป็นทาสสปาเกตตี้วะถ้าไม่กินเรามีความทุกข์ถ้าได้กินถึงจะมีความสุขอาการที่มันบีบคั้นให้ใจเรามันยึดอันเนี้ยมันเป็นยังไงก็ลองไม่กินดูก็ได้ไม่ได้ไม่กินเพราะเกลียดนะแต่ไม่กินเพราะว่าอยากจะศึกษาแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าโอ้เวลาเราไม่ได้กินเนี่ยลุกลี้ลุกลนเลยนะความคิดในใจเราเวลาที่เราอยากกินเนี่ยมันสรรหาภาพสรรหาอารมณ์สรรหาเรื่องราวในอดีตมาหลอกหลอนเรามาโน้มน้าวเราอยู่ข้างในเพื่อให้เราไปกินสิ่งที่เราต้องการอันนี้ให้ได้อ่ะอ๋อนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทาสเราจะเริ่มเห็นกระบวนการที่มันสร้างมายาต่างๆขึ้นมาให้เราต้องเดินตามร่องเดิมมันถ้าเราไม่ฝืนตัวเองเราจะไม่เห็นร่องพวกนี้แล้วเราก็จะติดกับอยู่ในอันเนี้ยจริงๆแล้วเราก็จะพัฒนาในการภาวนาเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเราติดอะไรอยู่คนที่เขาฝึกตัวเองอ่ะเขาถึงเรียนรู้จากการที่ออกไปอยู่ป่ามั่งออกจากเรือนไปอยู่ในที่ปฏิบัติธรรมไปเก็บตัวเองอยู่นานๆบ้างเพราะว่าการอยู่การออกห่างจากสิ่งความสบายที่เราคุ้นเคยนั่นแหละจะทำให้เราเห็นความโหยหาความสบายที่เราคุ้นเคยแล้วเราจะเห็นว่าชีวิตเราเนี้ยเราเป็นทาสความคิดเป็นทาสอารมณ์เหล่านี้แหละนี่แหละคือการชี้เป้าแล้วพอโยมเข้าใจมันแล้วนะเอ้ยเป็นอิสระจากมันได้แล้วต่อไปมันมีมากินได้ไหมกินได้ดิทำไมจะไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคค่ะขอบพระคุณจ้ะค่ะมีคำถามต่อไปไหมคะมีคำถามอะไรไหมมีคำถามค่ะอาจารย์สุดที่มาช่วยอาจารย์ได้เทศไปนะคะวันนี้ถามว่าตามที่ท่านอาจารย์สอนว่าเวลามีอะไรมากระทบอายตนะให้รับรู้เฉยแต่มันทำได้ยากเพราะว่าทันทีที่มีการกระทบกันจิตมันก็จะคิดปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถรับรู้เฉยๆได้เลยเราควรจะปฏิบัติยังไงถึงจะให้มันรู้เฉยๆได้คะก็รู้เฉยๆไม่ได้แปลว่ารู้แล้วเราต้องกลายเป็นหินนะ คืออยากเข้าใจว่าการรู้เฉยๆแปลว่าต้องเหมือนกับเราไม่รู้จริงๆแล้วเรารู้เฉยๆคือเวลามันเข้ามาเนี่ยคือตอนที่เรารู้สึกตัวเนี่ยถ้าความรู้ตัวเรามันไม่ค่อยมีความตั้งมั่นเนี่ยมันรู้เฉยๆได้ยากอาตมาเคยทําก็ทําไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆถ้าเกิดเจอของอร่อยเจอของที่เราอยากกินอย่างเงี้ยรู้อยู่ว่ามันกระทบตาแต่รู้ด้วยนะว่าใจมันอยากความรู้เฉยๆเนี่ยไม่ใช่ต้องบังคับให้มันรู้แค่ตากระทบแล้วไม่อยากนะอันนั้นคือการรู้แล้วปฏิเสธความอยากอันเนี้ยเค้าเรียกว่ารู้ไม่เฉยการรู้เฉยๆคือรู้ว่าสิ่งนี้กระทบตาแล้วถ้าเกิดว่ามันกระทบแล้วมันเกิดความอยากเนี่ยรู้เฉยๆว่าเฮ้ยตอนนี้มันอยากแล้วพอเราไม่ไปทำตามความอยากหรือว่าเราไม่ไปคิดกับมันมากเนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อความอยากมันเกิดขึ้นมาชวนเราเนาะแล้วมันก็จางลงไปหรือว่ามันอาจจะอยู่ก็ได้แต่การรู้เฉยๆคือการรู้ว่าเนี่ยแหละมันมีแบบนี้เกิดขึ้นแต่การที่เรารู้แล้วเราไม่อยากได้สิ่งนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะคือความไม่เฉยอย่าไปเข้าใจว่าการรู้เฉยๆแปลว่ามันต้องรู้แล้วมันต้องไม่คิดอะไรมันต้องไม่อยากมันต้องเป็นเหมือนเราเป็นหินเราไม่ได้ฝึกเป็นหินนะเราฝึกเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆต่อการรับรู้หมายถึงว่าต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นเราจะยิ่งรู้ละเอียดรู้เยอะรู้ไปเรื่อยๆมากกว่าเก่าอีกเราจะรู้ว่าปกติแล้วเราเห็นสิ่งนี้เห็นคนคนนี้เดินมาเนี่ยเมื่อก่อนเฉยๆคิดว่าเฉยๆนะแต่เวลาคุยกันทีไรทะเลาะกันทุกทีเลยพอเรามาสังเกตดีๆเนี่ยเวลาคนนี้เดินมาสิ่งตัวเขาเนี่ยเรารับรู้เขาแล้วเนี่ยมีผัสสะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราสังเกตเห็นจากความละเอียดที่เราเริ่มปฏิบัติมาสักพักนึงของเราว่าเออจริงๆแล้วทุกครั้งพอเราเห็นไอ้คนเนี้ยเราหงุดหงิดขึ้นมานิดนึงในใจนะก่อนที่เราจะไปเริ่มถกเถียงอะไรกันเราหงุดหงิดขึ้นมานิดนึงแต่เมื่อก่อนไม่คิดว่าเราหงุดหงิดด้วยซ้ําแต่จริงๆแล้วมีความไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าเราสามารถเห็นมันว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็รับรู้มันแบบเนี้ยเราเห็นเฉยๆอยู่นะแต่ในความเห็นนั้นน่ะสิ่งที่เราเห็นคือความไม่พอใจ
สิ่งที่เราเห็นคือเรารู้ว่าเขามากระทบผัสสะเรารู้ว่าพอกระทบแล้วเราเกิดความไม่พอใจเล็กๆขึ้นมาในใจแต่เราเป็นกลางกับความไม่พอใจนั้นได้นึกออกไหมมันไม่เหมือนกับการที่พอเขาเดินมาแล้วเราเห็นเขาแล้วเราก็ไม่พอใจนิดนึงแล้วเราก็มาหงุดหงิดว่าเนี่ยแปลว่าเราไม่เป็นกลางแล้วไม่ใช่ความไม่พอใจเกิดขึ้นจากเหตุก่อนนั้นคือจากสิ่งที่เราเคยสะสมมากับคนนี้เห็นปั๊บสิ่งนี้มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันอะซึ่งการปรุงแต่งโดยธรรมชาตินี่เราไม่ได้สร้างนะเราเป็นผู้รับผลของมันมันปรุงแต่งมันเองมันเหตุนี้แล้วมันไม่ชอบหน้าที่เราคือรู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราไม่ชอบสิ่งนี้แต่ไม่ได้ให้ไปทำอะไรกับมันคือแบบนี้ก็คือรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่รับรู้จะเฉยใช่รับรู้ตรงรับรู้มันเฉยๆแต่ไม่ได้ให้ไปเฉยๆกับมันให้รับรู้สิ่งที่มันเป็นจริงเฉยๆไม่ได้ให้ไปเฉยชากับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะรับรู้ตามที่มันเป็นใช่ไหมเจ้าคะรับรู้ตามที่มันเป็นและการที่รับรู้ตามที่มันเป็นเนี่ยแปลว่าถ้ามันรับรู้แล้วสิ่งที่มันเป็นเราไม่ชอบเนี่ยก็ต้องยอมให้มันก็ต้องรับรู้แบบนั้นนะรับรู้ว่าเออเราไม่ชอบสิ่งนี้นะเห็นคนเดินมาแล้วเราหงุดหงิดเออเราเป็นคนหงุดหงิดง่ายนะเนี่ยรับรู้ตรงๆเจ้าค่ะก็ชัดเจนนะคะคำถามต่อไปนะคะปฏิบัติแล้วอยากเห็นชัดๆรู้ชัดๆจนเพ่งต้องทำอย่างไรรู้ว่าอยากและการรู้ชัดๆทำให้เพ่งไม่ดีรู้ทุกอย่างเลยแต่มันทำไม่ได้มันก็ยังแอบทำอยู่ไม่อยากเลยแต่มันก็อยากบางทีมึนแล้วก็ปวดหัวก็มีครับอันนี้อาจารย์ให้คำแนะนำด้วยนะคะเป็นทุกคนนะพวกอาจจะมาฝึกแรกๆเนี่ยจะมาเพ่งจนปวดหัวเลยนะปวดหัวอยู่ไม่ใช่แป๊บเดียวนะหลายเดือนเลยนะปวดหัวจนรู้สึกว่าคือปวดหัวจากการเพ่งจนเราไม่รู้ว่าเราปวดหัวเคยเป็นไหมจนกระทั่งวันนึงนะไปเจอหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าโอ้ยอย่าไปทำแบบนั้นสร้างจังหวะแบบเพ่งมากๆเนี่ยอย่าไปทำแบบนั้นเราก็นึกว่ายิ่งเพ่งยิ่งดีใช่ไหมยิ่งจับแน่นๆยิ่งดีจริงๆแล้วพอเราทำเล่นๆไปสักพักนึงเนี่ยอยู่ดีๆความปวดหัวนั้นมันคลายฟึบไปเลยเราถึงรู้ว่าโอ้ยจริงๆเราปวดหัวมาตลอดนี่นะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อการรู้สึกตัวธรรมดาเนี่ยเป็นแค่นี้เองคืออาตมามาย้อนดูตัวเองที่สิ่งที่เราที่อาตมาเป็นตอนนั้นน่ะก็คือเรามีความอยากใช่ไหมเรามีความอยากว่าทำแล้วอยากจะให้มันได้ผลอยากจะให้มันได้ผลเร็วๆเราก็เลยตั้งใจบังคับให้ผลมันเกิดแต่การที่เราตั้งใจบังคับให้ผลมันเกิดอันนั้นน่ะหรือว่าการที่เราไปเพ่งมันอันนั้นน่ะอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่การรู้ซื่อๆมันไม่ใช่การรู้ตรงๆมันเป็นการไปสร้างอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าเรามองง่ายๆนะการฝึกสติเนี่ยจริงๆแล้วเราจะไม่ได้เป็นผู้กระทำอะไรเราทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ถูกกระทำถึงเวลาที่อาจารย์กสินแนะนำท่านจะบอกว่าเวลารู้สึกตัวเนี่ยให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้จำได้ไหมท่านจะบอกตลอดนะให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้แล้วมันจะง่ายแต่ถ้าเราไปรู้ก่อนมันเกิดเนี่ยมันจะไม่ใช่แล้วแต่ตอนที่เราฝึกใหม่ๆมันจะเป็นแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกติเราต้องพยายามที่จะสังเกตว่าตอนนี้เราเกินไปแล้วนะแล้วก็วางใจให้มันสบายๆแล้วกลับมารู้ใจเย็นๆกับมันอย่าไปบังคับให้มันเกิดแต่ว่าให้รู้ชัดๆรู้เท่าที่มันรู้อย่างโยมอย่างตอนนี้โยมลองเอามือตีขาตัวเองเล่นๆดูก็ได้นะตีเล่นๆตีเบาๆตีเล่นๆแล้วก็รับรู้ความรู้สึกที่มือกับเท้ามันกับขากับน่องเรามันกระทบกันตอนที่มันยังไม่กระทบมันไม่เกิดอะไรก็มันก็ยังไม่รู้นะถ้าโยมรู้ก่อนเนี่ยแต่ว่ามันเกินแต่การรับรู้เนี่ยคือเหมือนกับเราขึงตะข่ายไว้อะขึงตะข่ายไว้เหมือนแมงมุมที่มันขึงใหญ่ไว้แล้วพออะไรมาโดนปั๊บก็รับรู้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมัน passive มันไม่ใช่ active ไม่ใช่การกระทำแต่เป็นการรับรู้การกระทำรับรู้ผลของมันรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเราทำหน้าที่ในการรู้ตัวจริงๆเราทำหน้าที่ passive ตลอดนะเป็นผู้รับไม่ได้เป็นผู้รุกแต่การทำในตอนต้นๆเนี่ยเราจะคาดหวังว่าเราจะทำได้เป๊ะเลยเนี่ยไม่ได้หรอก
เราต้องรุกขึ้นไปก่อนเริ่มต้นทำไปก่อนไม่ต้องกังวลมันจะเพ่งบ้างอะไรบ้างทำไปก่อนให้มันตั้งนั่นขึ้นมาเดี๋ยวมันจะถอยกลับมาพอดีเองตอนมาฝึกกับหลวงตาสุริยาท่านก็บอกว่าทำไปเถอะเพ่งเพิ่มอะไรไม่ต้องซีเรียสมากหรอกตอนแรกๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ให้เพ่งให้รู้ไว้ไม่ได้ให้เพ่งแต่ทำไปแล้วมันเพ่งบ้างอยากได้บ้างในตอนต้นทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันจะกลับมาพอดีนะวิธีการนะถ้าเทคนิคอันนึงที่อาจจะมาได้ทำก็คือสมมติเราสร้างจังหวะแล้วเรารู้สึกว่าเราเพ่งมากเกินไปเนี่ยให้ลองคลายใจออกแล้วลองฟังเสียงรอบๆเนี่ยตอนนี้พวกเราอาจจะใช้หูฟังอยู่อาจจะไม่ชัดเนาะแต่ตอนเลิกไปแล้วสมมติเราลองไปนั่งสร้างจังหวะนะลองเริ่มต้นจากการฟังเสียงก่อนถ้าไปนั่งสร้างจังหวะนะฟังนั่งเฉยๆฟังเสียงรอบๆคลายเปิดความรับรู้ของเราให้มันกว้างออกไปเราจะได้ยินเสียงอาจจะได้ยินเสียงแอร์ได้ยินเสียงรถวิ่งได้ยินเสียงพัดลมได้ยินเสียงหลอดไฟเสียงอะไรก็ได้เปิดใจกว้างแล้วทีนี้ลองขยับมือเล่นๆและให้รับรู้ทั้งเสียงนั้นด้วยแล้วก็รับรู้มือที่ขยับด้วยแล้วเราจะพบว่าถ้าเรารับรู้แบบนี้จะไม่เหมือนกับการที่เราจี้ความรู้สึกตัวเข้าไปในมือความรู้สึกตัวจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะรับรู้กว้างๆแบบนี้แหละเป็นการรับรู้ที่เปิดกว้างนะการรับรู้ที่ถูกจริงๆแล้วเนี่ยแต่ตอนที่เราฝึกเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความตั้งมั่นให้มีสมาธิแบบสมถะเนี่ยมันจะเป็นความรับรู้แบบจี้เข้าไปทำให้เกิดความตั้งมั่นมีผลดีอยู่แต่ยังไม่ใช่การทำการเปิดกว้างการทำวิปัสสนาการรู้แบบจี้เข้าไปเนี่ยดีตรงที่มันจะทำให้เกิดความตั้งมั่นมีสมาธิได้เร็วเหมือนทำสมถะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการที่จะเปิดกว้างเพราะฉะนั้นลองวางใจให้มันกว้างเวลาการรับรู้แบบกว้างๆนะวิธีการฝึกมองสังเกตให้เราลองจินตนาการว่าเรามองลองนึกว่าเรากำลังมองไปที่ท้องฟ้าจิตใจเราจริงๆแล้วเนี่ยจิตจริงๆของเราที่เราต้องการจะศึกษาเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องการจะผสานตัวเองให้เข้าไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความกว้างใหญ่ของท้องฟ้ามันไม่ได้โฟกัสไปที่อันใดอันหนึ่งนะแต่ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาบนท้องฟ้าเนี่ยเราจะเห็นทั้งหมดก้อนเมฆลอยมาเราก็จะเห็นแต่เราไม่ใช่ก้อนเมฆเราจะสัมพันธ์กับท้องฟ้าแบ็กกราวด์อันเนี้ยแต่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าบนแบ็กกราวด์อันเนี้ยเราจะเห็นนกบินมาเราก็จะเห็นแต่เราไม่ใช่นกเราเปิดความรับรู้เราให้กว้างเหมือนท้องฟ้าเครื่องบินมาก็เห็นอะไรใครเดินผ่านหน้าเราก็เห็นแต่เราไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเราสนใจกับความเปิดกว้างที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างการรู้ตัวที่เปิดกว้างอันนี้คือสภาพจริงๆของการรับรู้ของเราเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆกับเรารับเวลาเรามองสิ่งต่างๆเรารับรู้มันเนี่ยรับรู้เหมือนกับว่าเรากำลังผสานตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าและรับรู้ก้อนเมฆรับรู้นกรับรู้เครื่องบินที่มันจรมาแล้วก็ให้มันจรไปแต่เราไม่ได้ไปกับมันเราเป็นพื้นที่ว่างอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเวลาเรารับรู้ผัสสะก็เหมือนกันนะเราไม่ได้ต้องไปจี้รู้มันนะแต่เราเปิดใจกว้างๆเปิดพื้นที่กว้างๆอันนี้เราก็จะพบว่าเดี๋ยวก็มีเสียงปรากฏขึ้นบนพื้นที่นี้เดี๋ยวก็มีความคิดเดี๋ยวก็มีความรู้สึกทางร่างกายเกิดขึ้นเดี๋ยวก็มีกลิ่นเกิดขึ้นเดี๋ยวก็มีภาพบางอย่างแต่เราจะไม่ได้ไหลไปกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่เราจะอยู่กับความรู้สึกของการเปิดกว้างในการรับรู้อันนี้เราทำหน้าที่เหมือนเป็นท้องฟ้าที่เปิดรับทุกอย่างแล้วเราจะเห็นทุกอย่างปรากฏขึ้นตามที่มันเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากให้บางอย่างเกิดขึ้นด้วยความเจตนาของเราตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วเราเลยจากความเปิดกว้างนี้นะเพราะฉะนั้นลองไปทำดูนะลองฟังเสียงรอบๆก่อนก็ได้เปิดใจให้กว้างแล้วทีนี้ลองขยับมือเคลื่อนไหวดูแล้วเราก็จะพบว่าจากการเปรียบเทียบเมื่อกี้ความรู้สึกที่เปิดกว้างเมื่อกี้มีบางอย่างเกิดขึ้นในความว่างนั่นแหละคือความรู้สึกจากร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วเราก็รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอันนี้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะรับรู้สิ่งที่ปรากฏบนท้องฟ้าในใจเราอันนี้ทีละขณะแล้วเราจะแยกออกเลยว่าอันนี้คือความรู้สึกความรู้ตัวกว้างๆแล้วก็มีบางอย่างปรากฏขึ้นในพื้นที่กว้างอันนี้และความรับรู้ของสิ่งที่ปรากฏขึ้นอันนี้แหละที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามผัสสะตามอารมณ์ที่เกิดขึ้น
เราถึงจะเห็นมายาของสิ่งที่มันจอดมาหลอกเราขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์คำถามต่อไปนะคะระหว่างเดินจงกรมได้กลิ่นอาหารที่คุณแม่กำลังทำอยู่มันหอมมากสังเกตกายมันพยายามจะสูดกลิ่นโดยสูดแรงๆและถี่กว่าสูดลมหายใจตามปกติแต่ก็ไม่ได้มีความอยากกินแต่รับรู้ถึงความพอใจในกลิ่นหอมนั้นเดินไปมาอยู่หลายรอบเริ่มรู้สติว่าเราจะจมไปกับผัสสะและอารมณ์พอใจนั้นเลยใช้วิธีคิดว่าถ้าต่อไปอีก2วันอาหารนั้นมันบูดเราจะยังรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมและน่าพอใจอยู่ไหมคิดเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นไตรลักษณ์และรีบออกมาอยู่กับฐานกายเพื่อละความชอบความพอใจแบบนี้ทำถูกต้องไหมคะพระอาจารย์ไม่มีผิดถ้าทุกอย่างเป็นการเรียนรู้คือมันมีสเต็ปของการเรียนรู้อันนี้คือจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการจะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างที่โยมอธิบายมาเมื่อกี้ช่วงแรกว่ารับรู้ว่ามีกลิ่นใช่ไหมรับรู้ว่าอยากรับรู้ว่านึกถึงว่ามันคืออะไรอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราสามารถคือเราต้องการจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังสามารถดูมันได้โดยที่ไม่เข้าไปจมในอารมณ์ผู้นั้นน่ะให้ดูมันให้ดูมันตามความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราดูอ่ะมันรุนแรงกับเรามากทั้งชอบมากหรือไม่ชอบมากๆเนี่ยเวลาที่เราโดนมันดึงดูดมากๆเนี่ยเขาจะเริ่มให้ถอยกลับมาทำให้มันเกิดความสงบมากขึ้นอ่ะถ้าเกิดว่าเราดูเฉยๆได้ให้ดูเฉยๆถ้าดูแล้วเฉยไม่ได้ให้มาทำความสงบให้เริ่มมาให้หันกลับมาทำให้จิตใจมันมีกำลังมากขึ้นเพื่อที่จะกลับไปดูเฉยๆอีกทีได้นั่นแหละแต่ถ้ามันยังดูเฉยไม่ได้ให้หันกลับมาพัฒนาให้จิตมีกำลังมากขึ้นด้วยการทำความสงบหรือว่าหลบออกมาจากสิ่งนั้นชั่วคราวเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นบ้างชั่วคราวก็ได้ถ้ามันรุนแรงมากเกินไปถ้ามันรุนแรงมากจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วนะเป็นธาตุอารมณ์นั้นไปทั้งหมดเลยเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลก็อย่าให้มันออกมาทางกายทางวาจาให้มันจบอยู่แค่ในใจแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่รุนแรงมากเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะทำกับมันจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องการจะดูเฉยๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าดูสรุปก็คือถ้าดูเฉยๆได้ให้ดูเฉยๆถ้าดูเฉยๆไม่ได้ให้หันกลับมาทำความสงบหรือว่าทำการระลึกรู้กับวัตถุที่เราต้องการจะรู้อ่ะสมมติถ้าสงบไม่ได้ก็กลับยกมือสร้างจังหวะมาเดินจงกรมเพื่อให้เราพัฒนาศักยภาพที่จะกลับไปสัมพันธ์กับมันเฉยๆได้อีกแต่ถ้าทำความสงบก็ยังไม่ได้เป็นหลบไปก่อนไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้แต่ให้รู้ว่าเป้าหมายจริงๆแล้วเราต้องการที่จะสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉยๆรับรู้มันเฉยๆเรียนรู้มันเฉยๆขอบคุณค่ะท่านอาจารย์คำถามต่อไปนะคะเมื่อเราอยู่กับแม่ที่เอาแต่ใจตัวเองมาตลอดชีวิตไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นชอบพูดว่าแกมันโง่แกมันไม่ได้เรื่องไม่สนใจการปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราสามารถวางความโกรธจากเหตุการณ์ในอดีตได้แต่เมื่อจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันณปัจจุบันขณะเมื่อหูกระทบเสียงเกรี้ยวกราดด่าทอโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดนอกจากการกดอารมณ์ซึ่งจะทำให้เราระเบิดในที่สุดแล้วเราควรทำอย่างไรเพราะเมื่อเห็นตัวโกรธเกิดและดับแต่เสียงด่าทอยังอยู่ความโกรธก็เกิดซ้ำอีกค่ะนี่คือคำถามค่ะว่าเราควรทำอย่างไรก็คล้ายๆเมื่อกี้นะค่ะก็คือหมายถึงว่าวิธีการที่เราจะสัมพันธ์กับความเปลี่ยนเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เนี่ยจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์มันคือประมาณเดิมคือว่าคอนเซ็ปต์มันคือถ้าคุณสามารถดูมันเฉยๆได้คุณจะเห็นความหลอกลวงของมันเสียงที่เกิดขึ้นจากคนที่เขาอาจจะว่าเราอย่างเงี้ยถ้าคือถ้าเราสามารถดำรงอยู่ตรงนั้นเพื่อศึกษาด้วยใจที่เป็นกลางได้เราจะเห็นกระบวนการมันเราจะได้เรียนรู้กระบวนการมันอย่างเช่นจริงๆแล้วแม่สมมติว่าแม่เราพูดแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนั้นเนี่ยเ
รากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีเสียงบางอย่างเข้ามาเจอเรานะเริ่มต้นมันมีแค่นั้นแล้วเสร็จแล้วมันมีกระบวนการอื่นๆตามมาที่ทำให้ความทุกข์เรามันทวีคูณแล้วก็จนกระทั่งเราทนไม่ได้จริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นที่เราเอามาผสมโรงด้วยใช่ไหมเขาพูดมาแค่นี้แต่จริงๆแล้วเราเอาอดีตมาผสมความรู้สึกในจิตใจเรามันเริ่มเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาปรุงแต่งด้วยกันแล้วเราก็หลงเข้าไปในอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นมาใหม่เนี่ยเพราะมีเราเท่านั้นนะที่เอาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาถ้าแม่พูดกับลูก3คนที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยลูก3คนจะมีความรู้สึกไม่เท่ากันนะเพราะว่าเราเอาอดีตคนละแบบขึ้นมาผสมลงแล้วเราก็มีความรู้สึกของเราที่เป็นฐานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีปัญหาจากคู่ส่งอย่างเดียวปัญหาจริงแล้วอยู่ที่ว่าเราปรุงแต่งจิตเรายังไงถ้าเกิดว่าเรามีศักยภาพที่มั่นคงอ่ะเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเนี่ยแหละจิตเรามันทำแบบนี้นี่นะการเห็นแบบเนี้ยถ้าเห็นจริงๆอ่ะมันจะตะลึงเลยโยมมันจะตะลึงโอ้จริงๆนี่เหรอคือกระบวนการปรุงแต่งแล้วเราจะไม่สนใจว่าแม่พูดอะไรเท่าไหร่ความน่าสนใจของชีวิตจะมาอยู่ที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจิตเรามันทำงานยังไงอ๋อมันทำแบบนี้เหรอแล้วมันจะสนุกกับการดูโดยที่เราไม่ได้เข้าไปเป็นคนเป็นในเรื่องที่มันสร้างขึ้นมาแต่เรากลายเป็นผู้สังเกตว่าเฮ้ยมันเริ่มสนุกนะมันอยากไปเห็นว่าถ้าแม่พูดแบบนี้มันเอาเรื่องอะไรมาเราจะโกรธจากอะไรเราจะจมไปในอารมณ์แบบไหนถ้าเราสามารถดูได้เนี่ยความสามารถในการเรียนรู้มันจะเริ่มมีขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นอันนี้คือการสัมพันธ์กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยเรามีความตั้งมั่นพอที่จะเป็นผู้ดูแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้แล้วดูกี่ทีก็เข้าไปจมในอารมณ์เข้าไปหงุดหงิดเข้าไปอึดอัดสิ่งที่เราต้องทำก็เหมือนเมื่อกี้คือถ้าเราทนดูจริงๆไม่ได้ลองหันมาทำความสงบให้เกิดขึ้นพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าดูนี้ให้มันมากขึ้นบางทีเราอาจจะต้องหลบออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นก่อนในบางครั้งก็ได้นะเพื่อให้เราสามารถที่จะเป็นปกติได้พอสมควรแล้วถึงจะสามารถเรียนรู้มันได้มันมีหลายวิธีนะบางคนก็ใช้กระบวนการว่าถ้ามันทุกข์มากๆเหรอก็ทนมันอยู่ตรงนั้นแหละดูซิว่ามันจะตายไหมก็มีแต่ว่ามันต้องมีความตั้งมั่นพอสมควรถึงจะได้สามารถเรียนรู้ได้ดังนั้นก็คล้ายข้อเมื่อกี้นะค่ะอาจารย์คำถามต่อไปนะคะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดค่ะคำถามมีอยู่ว่าการเผลอคิดคือมันแวบคิดขึ้นมาเองถ้าเรารู้ทันว่ามันกำลังเผลอคิดแบบยังไม่ทันจะจบเรื่องแล้วเราก็รีบออกมาอยู่กับฐานกายกับอีกอย่างเผลอคิดจนจบเรื่องสั้นๆแป๊บเดียวพอจบปุ๊บเราก็รู้ตามเลยว่าเมื่อกี้เผลอคิดอันนี้คือแบบที่สองนะคะแบบหลังเนี่ยมันใช่การเผลอคิดแล้วรู้ทันหรือว่ามันเป็นการคิดถึงความคิดที่เพิ่งผ่านไปและเป็นอดีตไปแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่คิดว่ามันอยู่ที่อาการเราตอนนั้นน่ะคือที่เราพูดมาเอาอันแรกก่อนคือเราต้องสังเกตว่าการสัมพันธ์กับความคิดเนี่ยเวลาที่เรารู้ตัวนี่นะอย่างที่อาตมาบอกเมื่อกี้นะรู้ตัวแบบกว้างแล้วเราสมมุติว่าเราเลือกที่จะรู้สมมุติเรายกมืออย่างเงี้ยตราบใดก็ตามที่เราไม่ลืมการยกมือนะมันจะมีความคิดอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปกังวลว่าเราคิดอีกแล้วอะไรเงี้ยขอแค่ว่าตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ลืมวัตถุหรือว่าอารมณ์ที่เราต้องการจะรู้เนี่ยการมีสิ่งอื่นปลอมปนเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งอื่นไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเราสามารถดำรงอยู่กับความรู้สึกตัวในสิ่งที่เราต้องการจะรู้ได้ไหมสมมติว่าเรายกมือสร้างจังหวะอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าเราต้องห้ามมีความคิดนะมีความคิดได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราอย่าลืมความรู้สึกตัวที่เราสร้างพยายามจะรู้สึกอยู่สมมติว่าตอนที่เราตั้งใจทำในรูปแบบเนี่ยมันมีความคิดเกิดขึ้นห้ามไม่ได้หรอกต้องให้มันมีเราไม่ได้ฝึกกดความคิดเราฝึกให้มันคิดก็ได้แต่เราจะไม่ลืมสิ่งที่เราตั้งใจจะรู้คือสมมติยกมือก็คือรู้การเคลื่อนไหวของมือถ้าเดินก็รู้การเดินแต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือพอมันคิดปั๊บเราก็ลืมสิ่งที่เราจะดูแล้วเราก็หลงไปอยู่ในความคิดอันนั้นก็คือหลงแต่ถ้าเกิดว่ามันคิดเราไม่หลงเข้าไปในความคิดเราก็รู้สึกอยู่นะแต่มันก็ยังคิดอยู่อะแต่เราก็ยังรู้สึกอยู่นะอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไรสักพักนึงความคิดมันก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงไปแล้วมันก็จะ
มันก็จะหายไปไหนของมันเองไม่มีปัญหามันอาจจะหลงไปเล่นกับความคิดบ้างมันไปปั๊บทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวในขณะต่อไปมันไปอีกทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวในขณะต่อไปไม่สนใจความคิดในตอนต้นๆ นี่นะตอนที่เราเริ่มฝึกไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันคิดอะไรสนใจว่าเราพัฒนาตัวรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวอย่างเดียวในตอนต้นเนี่ยรู้สึกตัวเป็นหลักมันคิดก็ได้มันมีความคิดก็ได้แต่เราเน้นเอาใจมาอยู่กับความรู้สึกตัวเป็นหลักนะต้องเข้าใจตอนแรกมางงกันดีมากคิดว่าพอมันมีความคิดขึ้นมาเมื่อไหร่แปลว่าเราไม่ตั้งมั่นแปลว่าเราทำผิดแปลว่าเราหลงไปแล้วหลงไม่หลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีความคิดหรือเปล่าอยู่กับว่าเราจมเข้าไปในความคิดที่เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าจมเข้าไปแปลว่าเราหลงเข้าไปแล้วหลงเข้าไปแล้วผิดไหมไม่ได้ผิดเพราะว่าเป็นธรรมชาติหลงเข้าไปเมื่อไหร่ก็รู้ทันเมื่อไหร่ก็ให้กลับมารู้ความรู้สึกตัวต่อไปทำได้เท่านั้นแหละแล้วการพัฒนาจะเกิดขึ้นจากการทำแบบนี้บ่อยๆเวลาที่เราหลงความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเราสมมติเรารู้สึกตัวอยู่ยกมือท่านยังว่าอยู่มีความคิดเกิดขึ้นรู้กลับมารู้สึกตัวมีความคิดเกิดขึ้นแล้วเราเผลอหลงเข้าไปในความคิดคิดไปสัก3นาทีโดยไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยก็เป็นนะทุกคนก็เป็นบางคนคิดไปชั่วโมงนึงก็มีเดินชั่วโมงนึงคิดไป59นาทีก็มีเป็นเรื่องธรรมดาพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรารู้ตัวเฮ้ยนี่เราคิดนี่นะจังหวะต่อไปจังหวะนั่นแหละรีบกลับมาให้มันรู้สึกตัวให้มันมั่นๆจับความรู้สึกตัวให้มันชัดๆที่เรากลับมารู้สึกตัวได้ใหม่แล้วไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะถ้าตกลงเมื่อกี้คิดหรือเปล่าการกังวลว่าเมื่อกี้คิดหรือเปล่าเฮ้ยนี่เรากำลังหลงไปในความคิดเรื่องอันนี้คือหลงเข้าไปในความคิดเรื่องต่อไปที่เริ่มใหม่แต่เรากำลังคิดว่าเราหลงคิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไอ้การเข้าไปคิดแบบนี้ทุกคนก็เป็นนะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลถ้ามันเริ่มเป็นแบบนี้เมื่อไหร่โอ้เนี่ยแหละความคิดอีกเรื่องแล้วทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวกลับมาที่ฐานของกายกลับมาที่ฐานของกายแล้วเราก็พัฒนาตัวรู้สึกตัวเราไปต่อค่ะก็ชัดเจนนะคะ ความคิดก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่เราต้องรับรู้มันใช่ใช่ไม่ได้ให้กดไว้ไม่ได้ให้กดไม่ให้คิดมันอยากคิดก็คิดไปแต่เราไม่คิดด้วยประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะท่านอาจารย์ที่ฝากไว้ระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบกับการปฏิบัตินอกรูปแบบในชีวิตประจำวันตัวไหนจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าได้มากกว่ากันพระอาจารย์ให้น้ำหนักแต่ละแบบกี่เปอร์เซ็นต์คะอันนี้คือคำถามค่ะถ้าเราทำใหม่ๆมันอยู่ที่ว่าเรามันอยู่ที่ว่าเราสามารถรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้มั่นคงแค่ไหนมันเป็นการบาลานซ์นะถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตไปแบบพยายามจะรู้สึกตัวแต่พยายามตอนเช้ารู้สึกตัวได้อีกทีตอนเย็นอย่างเงี้ยคือหลงไปทั้งวันเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยลืมไปเลยเนี่ยว่าเราตั้งใจจะปฏิบัติถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณก็ต้องมาทำในรูปแบบเพื่อทำให้มันมีความตั้งมั่นขึ้นมาก่อนคุณยังไม่มีความมั่นคงพอที่จะเจอทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันแล้วสามารถรับรู้มันตรงๆได้คุณยังรับรู้ตรงๆไม่ได้ก็แปลว่าความหมายก็คือว่าคุณหลงไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ตลอดเลยคุณไม่รู้จักว่าคุณไม่คุ้นกับการรู้สึกตัวพอที่จะเจอความรุมเร้าในระดับสูงขนาดนี้อ่ะเพราะฉะนั้นการกลับมาทำในรูปแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพที่จะตั้งมั่นก็จำเป็นคนมาใหม่ๆคนเริ่มใหม่ๆจึงควรที่จะทำให้มันเกิดความตั้งมั่นมากพอสมควรก่อนโดยการทำในรูปแบบที่เยอะหน่อยจะช่วยให้เราตั้งมั่นได้ ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะมาใหม่ๆมาก็ทำในรูปแบบที่เยอะนะแทบจะเรียกว่า 80% ของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 90%90% แต่ตอนนั้นอยู่ในวัดมันก็บรรยากาศมันก็จะเอื้อให้มันทำแบบนั้นได้เยอะหน่อยทำในรูปแบบเยอะๆหน่อยเวลาเราไปปฏิบัติธรรมคอร์ส7วันอย่างเงี้ยเราก็ได้ทำในรูปแบบเยอะนะ 80-90% ของวันมันก็อาจจะเป็นการทำในรูปแบบก็ได้อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วพอนานๆไปเนี้ยถ้าเราทำแต่ในรูปแบบอย่างเดียวโดยที่ไม่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติบ้างเลยสุดท้ายแล้วเราจะมีความตั้งมั่นมากๆแ
ไม่ค่อยเกิดปัญญาเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นอารมณ์สิ่งที่มันหมักหมมในจิตใจเราที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยมันไม่ค่อยปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องกลับมาสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆบ้างเพื่อให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่เราหมักหมมไว้คืออะไรตอนที่อาตมาฝึกกับหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็จะให้ฝึกในรูปแบบเยอะๆนะมีความตั้งมั่นมีอะไรมากๆนะแต่ไม่ได้ให้อยู่แบบนั้นตลอดสักพักหนึ่งหลวงตาจะพาไปทำงานแหละวิธีการในวัดก็คือพาไปทำงานก่อสร้างบ้างพาออกไปดูไปทุดงบ้างไปเรียนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ออกมาทำคอร์สปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยเป็นอุบายหนึ่งของหลวงตาอาตมาคิดว่านะเป็นอุบายหนึ่งให้เรารู้สึกว่าแทนที่จะฝึกคนเดียวสักพักหนึ่งต้องออกมาเขาเรียกว่ามากระทบอารมณ์มาเจออารมณ์จริงๆอ่ะแล้วก็ใช้ความตั้งมั่นที่ฝึกในรูปแบบนั้นแหละศักยภาพในการเรียนรู้เนี่ยมาเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆออกมาเจอความหงุดหงิดจริงๆความโกรธจริงๆความร้อนจริงๆความไม่พอใจความพอใจบางทีหลวงตาก็พาไปกินของอร่อยๆแล้วดูซิว่ามันจะเห็นไหมว่าความอยากมันเป็นยังไงเห็นความอยากโดยไม่จมเข้าไปในความอยากเนี่ยก็ถึงจะได้เรียนรู้สิ่งที่มันถูกหมักหมมในจิตใจมันจะค่อยๆผุดขึ้นมาจากการที่เรากลับไปเจอสิ่งที่อยู่นอกรูปแบบแต่จะเจอสิ่งนอกรูปแบบแล้วเรียนรู้กับมันได้จริงๆก็ต้องมีความตั้งมั่นถ้าความตั้งมั่นมีไม่พอที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆตรงๆก็ต้องกลับไปทำในรูปแบบมากขึ้นโดยส่วนตัวอาตมาก็ไม่เคยเจอคนที่มาเริ่มฝึกแล้วไม่จำเป็นต้องทำในรูปแบบทุกคนต้องทำนอกรูปแบบผสมกับการทำในรูปแบบไปด้วยกันแต่ตอนเริ่มต้นเราต้องทำในรูปแบบเยอะหน่อยเยอะแค่ไหนอยู่ที่ความตั้งมั่นของเราก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนมากนะคะมีท่านใดยังมีคำถามอยู่ไหมคะเชิญค่ะค่ะขอถามคำถามที่ต่อเนื่องอะนะคะพระอาจารย์คะการที่ทำในรูปแบบทุกวันที่อาจารย์พูดกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆนะคะว่ายังไงก็ต้องขอให้มีรูปแบบทุกวันเนี่ยควรจะเป็นรูปแบบของการเจริญสติหรือเป็นรูปแบบของการทำจิตให้สงบค่ะควรทำทั้งสองอย่างธรรมาว่านะคือจริงๆแล้วมันจะเป็นคอนเซปต์เดิมนะคือจริงๆแล้วเราถ้าเกิดว่าเราสามารถระลึกรู้เฉยๆคือทำความเปิดรับรู้แบบเปิดกว้างแล้วก็เฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคนที่ปฏิบัติได้ดีๆอ่ะที่เขาว่าปฏิบัติเก่งๆอ่ะคือคนที่มีสมาธิในระดับนี้ได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันคนที่สามารถดำรงอยู่กับการตื่นรู้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะรู้แบบใจเป็นกลางได้เรื่อยๆและเจออารมณ์ที่มันลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆได้เนี่ยก็คือถ้าดำรงอยู่กับสิ่งนี้ได้เป็นประจำก็ดีก็ดำรงอยู่แบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันวุ่นวายมากก็ไปทำความสงบให้มันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมามากขึ้นได้ก็ทำสมาธิตั้งใจทำสมถะขึ้นมาบ้างก็ดีทำได้ทั้งสองนะการเจริญสติด้วยวิธีที่เราทำกันอยู่เนี่ยค่ะแล้วกลับไปทำแบบสมถะนี่ได้ใช่ไหมคะได้ไม่มีความไม่ทำให้จิตเราไปมันไม่ทำให้ไปรวบใช่ไหมคะก็เพราะว่าการที่บางทีเราหลุดออกมาจากการทำสมถะหรือสมาธินี่ค่ะที่นั่งทำให้มันมีจิตตั้งมั่นคือด้วยประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการทำวิธีนั้นมันทำให้จิตตั้งมั่นแต่พอเรามาทำวิธีเจริญสติเนี่ยมันเหมือนมันค่อนข้างมันจะกว้างๆมันจะฟุ้งมันจะกระจายมากกว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงนี้ต้องบาลานซ์ยังไงให้มันเหมือนกับว่าเท่าที่รู้สึกนะคะถ้าสมมติว่าเรามีสติที่เรามีความตั้งมั่นแล้วมาเจริญสติอันนี้จะได้ผลค่อนข้างดีแต่ถ้าเจริญสติรวดเดียวเนี่ยมันกว้างๆอะค่ะมันหลวมมันฟุ้งๆนิดนึงอะมันก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าตรงไหนคือจุดที่มันควรจะให้มันพอดีกับที่เราคืออยากได้ผลให้มันก็มียากขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยถูกไม่เป็นไรหรอกคาดหวังมันนะคะคาดหวังทุกคนแหละ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีสมาธิ
คืออาตมาคิดว่านะการทำสมถะก็สำคัญอาตมาไม่ค่อยเจอคนที่ก้าวหน้าโดยที่ไม่มีความตั้งมั่นแบบสมถะเยอะๆหน่อยนะคนที่ทำสมถะเยอะๆจะมีเหมือนขวานอะคนที่ไม่ทำสมถะไม่มีความตั้งมั่นเลยเวลาเขาสมมติเราฟันต้นไม้อย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับเราฟันโดยมีดบางๆมันฟันเข้าอยู่แต่มันไม่ค่อยคมมันไม่ค่อยลึกแต่คนที่มีสมาธิดีๆเนี่ยมันจะเหมือนกับมีดเขามันจะมีน้ำหนักมันกลายเป็นขวานเวลาเราฟันเนี่ยถ้ามันทั้งคมและทั้งหนักด้วยเนี่ยมันจะฟันได้ง่ายฟันได้ลึกฟันได้เร็วโค่นได้เร็วแต่ถามว่าถ้ามันมีแต่น้ำหนักคือมีสมถะเยอะๆแต่มันไม่คมมันไม่มีปัญญาคมๆมันก็ตัดได้ยากแต่พี่ตะบันอัดเข้าไปก็ไม่แน่นะแต่ว่ามันทำได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่มีน้ำหนักเลยมีแต่ความคมของปัญญามีแต่สมาธิแบบเห็นสิ่งต่างๆไปบ่อยๆมันฟันได้ถูกที่คมตลอดแหละแต่น้ำหนักมันไม่ค่อยคมมันไม่ค่อยหนักมันก็นานกว่าต้นไม้จะขาดเพราะนั้นอาตมาตอนอยู่กับหลวงตาอาตมาก็เห็นคนจำนวนมากที่ฝึกกับหลวงตาเป็นคนที่มีสมาธิสูงจากการที่เขาตั้งใจทำเยอะๆแล้วมันทำล้นจนกระทั่งมันเหมือนกับทำแต่สมถะแล้วคนพวกนี้พอจังหวะหนึ่งที่เขาเกิดปัญญาขึ้นมามันจะไปได้ไกลเพราะว่าเขาก็ทำมาเยอะทำความตั้งมั่นมาเยอะจริงๆแล้วสมาธิก็จำเป็นควรทำนะควรทำให้เกิดความตั้งมั่นที่ถูกต้องที่สุดจริงแล้วทำให้เกิดเนี่ยความรู้ตัวตามปกตินี่แหละแต่มีความตั้งมั่นส่วนการทำสมาธิแบบสมถะก็ช่วยได้เยอะควรทำงงไหมเนี่ยไม่งงค่ะเพราะว่าตัวเองก็กำลังเหมาะสมทั้งคู่ใช่นี่นะเหมาะสมที่จะทำทั้งคู่แต่ทำอันไหนให้รู้ว่าฉันทำอันนี้อยู่นึกออกไหมค่ะถ้าตั้งใจทำให้มันตั้งมั่นก็ตั้งใจทำให้มันตั้งมั่นอ่ะแต่รู้นะว่าตอนนี้ฉันไม่ได้พอเราไม่ได้ทำสมาธิแบบสมถะจ๋าๆนะคะที่เพ่งๆนะคะพอเราเจริญสติแล้วเราก็จะทำสมาธิแบบกว้างกว่าเดิมอะค่ะไม่ได้โฟกัสจุดใดจุดหนึ่งอันนั้นก็ยังได้ใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้มันกลับไปเพ่งนะคะได้แหละ อาตมาว่านะคือมันสำคัญที่ว่าคุณทำอะไรอยู่ตอนไหนคุณต้องรู้ว่าคุณทำอันนั้นอยู่ถ้าคุณจะตั้งใจเพ่งบ้างบางช่วงก็ได้แต่ต้องรู้ว่าอันนี้คือฉันเพ่งอยู่นะไม่ใช่อยากจะทำให้มันสบายๆแต่ว่าจริงๆแล้วเพ่งอยู่โดยที่เราไม่รู้อันนี้มันก็จะทำให้เราไม่เห็นตัวเองชัดค่ะนะค่ะได้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกคำถามนะคะที่ถามเข้ามาก็เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านค่ะขณะนี้ก็เป็นเวลาล่วงเลยมาพอสมควรนะคะทั้งท่านอาจารย์ก็จะได้พักผ่อนนะคะต้องขอเป็นตัวแทนนะคะกล่าวขอบพระคุณท่านอาจารย์พระอาจารย์เอกวีมหายาโนที่ได้มีความเมตตาแสดงธรรมในวันนี้และยังตอบคำถามอีกมากมายเพื่อให้ความกระจ่างแก่พวกเราค่ะ อยากจะถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์จะให้พรพวกเราสักนิดไหมคะ อาจารย์จะบอกอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วนี่วันนี้ที่คุยนี่นะอาตมาก็รู้สึกเกร็งๆนะไม่เห็นใครเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองพูดเหมือนเป็นอาจารย์มากเลยจริงๆแล้วอาตมาก็เป็นผู้ฝึกคนหนึ่งนะโยมทั้งหลายเป็นผู้ฝึกแล้วก็ที่มาคุยวันนี้ก็คือมาแลกเปลี่ยนมุมมองที่อาตมาได้ทำมาบ้างนะแล้วก็อาตมาก็เป็นผู้ที่มาเรียนรู้กับพระอาจารย์กสินกับหลวงตาสุริยากับครูบาอาจารย์ทุกท่านเหมือนกันก็อยากให้เรามองว่าอาตมาเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางมากกว่าเป็นครูบาอาจารย์นะแต่ว่าก็มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ถ้าจะให้พรก็ขอให้พวกเรามีกำลังใจที่จะทำสิ่งนี้อย่างเข้มแข็งนะมีกำลังใจที่จะทำสิ่งนี้มีความตั้งใจมีความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเยอะๆแล้วก็มีร่างกายมีจิตใจที่แข็งแรงพอที่จะทำมันไปได้ให้ตลอดรอดฟังนะก็ขออนุโมทนากับทุกคนที่มีความตั้งใจที่ดีมาตลอดอนุโมทนานะ